งนี้เด็กไม่ดมกาวแล้วดมฮอกจากดมฮอกไปตัวกันให้มันละลายให้มันละลายให้มันละลายให้มันแตกเม็ดเรียนจริง2คนแม่งที่เหลือนั่งแดดเพี้ยนไปคิดอยู่เองส่วนใหญ่ลูกศิษย์แต่ละคนแม่งไม่บ้าก็เพี้ยนหลังจากนั้นถ้าเราต้องเบียร์ได้อะเพื่อนมันไม่ทิ้งเราแน่นอนบอกตรงๆแล้วคือเราแอบทำจริงมันผิดกฎหมายแหละมันเราโดนจับทั้งหมด6ครั้งเคยไปนอนเล่นในคุกมั้ยร้านนี้ก็จะเป็นร้านที่พิเศษกว่าที่อื่นๆนะครับเพราะว่าเขาผลิตเบียร์เองด้วยมีห้องดับจิตถ้านักท่องเที่ยวกล้าที่จะเปิดเขาก็จะเห็นในสิ่งที่ไม่ควรที่จะเห็นมึง จะเหี้ยเชี่ยHola amigos ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่รายการสังกีตฮันเตอร์วันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะพาไปทัวร์วันเดย์ทริปที่เกาะเกร็ดกันซึ่งแบบว่าอยู่ใกล้บ้านสังกีมากเป็นคนนนทบุรีไงเกาะเกร็ดเป็นเกาะที่อยู่นี่นะครับท่ามกลางแม่น้ำเจ้าพระยา A few moments ago ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่วัดสนามเหนือซึ่งเป็นวัดที่เรามาจอดรถแล้วเดี๋ยวเราจะนั่งเรือข้ามฝั่งกันข้ามเรือข้ามฝั่งแค่2บาทเท่านั้นนะถูกมากนี่นะครับทางไปท่าเรือของเราระหว่างทางก็จะมีของขายมึงมันข้ามแล้วไม่ทันเดี๋ยวรออีกต้องรอไม่รู้ว่าทันไหมลองเดินไปก่อนทันปะวะไม่ทันละเฮ้ยมึงมีปลาตายด้วยปลาอะไรไม่รู้ตัวมาเริ่มเลยค่าเรือคือ2บาทเท่านั้นไปกลับก็4บาทถูกมากแต่ว่ามันก็จะมีหลายออปชันนะสามารถนั่งสปีดโบ๊ทไปก็ได้ประมาณ20บาทหรือเขาอาจจะอัพราคาแล้วจะบอกว่าเคยทำกุญแจมอไซค์ตกตรงเนี้ยด้วยแหละไอ้จะกลับบ้านไม่ได้เลยวันนั้นนะขับมอไซค์มาจากบ้านต้องนั่งวินกลับบ้านเพื่อกุญแจสำรองแล้วกลับมาเอามอไซค์ก่อนหน้านี้2บาทนะครับตอนนี้เอาขึ้นราคาเป็น3บาทแล้วไปก็เดี๋ยวเราจะไปร้านชิดเบียร์กันก่อนนะครับเพราะวันนี้เรามีจุดมุ่งหมายก็คือจะไปร้านเบียร์คราฟชื่อดังที่อยู่บนเกาะเกร็ดก็ตอนนี้นะครับเราอยู่กันบนเกาะเกร็ดแล้วซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 4.2 ตารางกิโลเมตรแล้วก็เป็นที่อยู่ของชาวมอญที่มีอาชีพเบียร์หลัดแต่ก่อนส่วนใหญ่จะเป็นการทำเครื่องปั้นดินเผาเนอะในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับชุมชนเกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนที่เจริญมากแล้วก็เป็นด่านเก็บค่าผ่านทางไปยันอยุธยาด้วยเสาร์อาทิตย์ก็จะมีแบบว่าขายอาหารพื้นเมืองอะไรเงี้ยของชื่นชื่อที่นี่ก็จะมีอะไรวะดอกไม้ทอดทอดมันหนอกกะลากูจะเหยียบขี้หมาออกมาบอกกูด้วยนะเออเข้าแช่คือเดี๋ยวนี้มันจะมีคาเฟ่แบบเต็มเกาะไปหมดสวยงามมากติดริมแม่น้ำเลยเนี่ยจะมีพิพิธภัณฑ์ชมฟรีด้วยศิลป์สยามเกาะเกร็ดนั่นก็พี่ชิดไว้เดี๋ยวค่อยพามาดูต้องไปสัมภาษณ์ก่อนบนเกาะนี้นะครับไม่มีเซเว่นก็จะมีร้านขายของชำนี่อยู่เต็มไปหมดสวัสดีครับมีเห็นไหมนี่น่ากินมากถั่วชาโคร้านขายของชำร้านเนี้ยมึงมีทุกสิ่งอย่างเหมือนเซเว่นเลยมาดูหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาตรงนี้ได้ไม่ต้องแวะไปเซเว่นมีทุกสิ่งอย่างที่แท้ทรูนี่นะครับก็จะมีคนมาปั่นจักรยานเล่นรอบเกาะกันชมบรรยากาศมีสวนเยอะที่เนี่ยมีแต่ก่อนจะมีสวนทุเรียนเยอะแต่ว่าโดนน้ำท่วมไม่รู้ว่าเหลืออยู่ไหมตอนนี้ มาเกาะเกร็ดก็พลาดไม่ได้ดอกไม้ทอดเป็นของขึ้นชื่อของเกาะเกร็ดA few moments later นี่ร้านชิดเบียร์ร้านเบียร์ชื่อดังที่เกาะเกร็ดร้านนี้ก็จะเป็นร้านที่พิเศษกว่าที่อื่นๆนะครับเพราะว่าเขาผลิตเบียร์เองด้วยอันนี้คือแก้วแรกเบอร์7 IPA ชอบมากรสชาติเข้มข้นมากคือปกติอะ IPA ที่ซื้อตามที่มันเป็นขวดอะไรเงี้ยรสชาติมันจะไม่เข้มข้นเท่านี้อันนี้คือแบบว่าเบียร์คราฟที่แท้ทรูชอบมากรสชาติขมชอบเบียร์ขมๆแบบ IPA อย่างเงี้ยสุดยอด
ดใช่ไหมตอนนี้มีตั้งแต่กี่โมงครับบ่ายสามถึงสี่โมงนี่เลยบ่ายสามถึงสี่โมงใช่ไหมIPA ของบอสเซนกีเอง IPA นี่เขาจะใช้ฮอปเสียหน่อยฮอปมันจะเป็นคล้ายๆกัญชาดื่มเข้าไปใช่ปะมันจะให้ความรู้สึกขมคอเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์มันจะสูงกว่าก็นี่นะครับบ่ายสองครึ่งเท่านั้นคนเต็มร้านแล้วเดี๋ยวประมาณเขาบอกว่าบ่ายสามสี่โมงเย็นเนี่ยจะมีดนตรีสดอีกสักพักหนึ่งก็จะมีนักร้องมาร้องตรงนี้นะครับขอดมเลยพี่ชิดได้เลยได้เลยเหมือนที่เรานี่เลยเหมือนที่เรากินอุ้ยนี่มันกัญชาซะเพราะฮอปมันเป็นลูกพี่ลูกน้องกับกัญชาใช่ฮอปมันเป็นลูกพี่ลูกน้องกับกัญชามันมาจากแฟมิลี่เดียวกันซึ่งชอบมาก IPA เพราะว่ามันมีฮอปอยู่เยอะมันมีฮอปอยู่เยอะรสชาติมันจะเหมือนดื่มกัญชาเดี๋ยวนี้เด็กไม่ดมกาวแล้วอุ้ยดมฮอปจากดมฮอปดื่มแล้วนี้เอฟเฟกต์มันจะเหมือนกัญชาไหมพี่ไม่เหมือนใช่ไหมไม่มีเลยไม่มีสารไม่มีสาร THC กับ CBD นี่ไงสโลแกน is good shit is a good shit not that shit is a good shit อันนี้นี่คือตอนนี้พี่ชิดมีนักเรียน2คนคือมาเรียนเป็นคอร์สเหรอเป็นคอร์สคนให้มันละลายให้มันละลายให้มันละลายให้มันแตกเม็ดแล้วก็คนหน่อยนี่คือการนับหนึ่งวันเราดูเวลาตอนนี้ของเราเป็น4:35ก็ได้วันเราก็เขียน14:35เราจะต้องปิดไฟตอนไม่ใช่ตรงนี้14:35เราต้องจบตอน15:35มาเรียน2วีคปิดกันวีคแรกเราก็จะบลูอิ่งเหมือนที่เราทำเนี่ยประมาณ 4-5 ชั่วโมงครับเราหมักเบียร์ไว้สัปดาห์นึงครับเสาร์หน้าก็จะมาอีกมาเรียนบรรจุขวดอีกประมาณ2ชั่วโมงครับวีคที่3มาอีกเนี่ยไม่ได้มาเรียนแต่มารับเบียร์กลับมารับเบียร์กลับเบียร์ที่ทำอันนี้ให้เป็นลังเลยครับแบบประมาณมาก2ลัง2ลัง50ขวด50ขวดเอากลับไปเลยก็ค่าใช้จ่ายที่พิชิตคิดก็คือ 7,500 จะมาเรียนกี่คนก็ได้ 7,500 จะมาเรียนกี่คนคุ้มมาก5คน10คนก็ 7,500 แกไม่จำกัดจำนวนไม่จำกัดจำนวนแต่ว่ามี 7,500 มาทั้งโรงเรียนก็ได้ 7,500 มาทั้งโรงเรียนได้ไหมครับมาทั้งหมู่บ้านก็ได้มาทั้งหมู่บ้านก็ได้เบียร์จริง2คนแม่งที่เหลือนั่งแดกเบียร์ไปชิดอย่างนั้นก็ได้ใครเบียร์ได้ด้วยวันนี้นี่เป็นแก้วแรกไม่น่าเชื่อเพราะเมื่อคืนเนี่ยจัดหนักตั้งแต่บ่าย4โมงถึงตีหนึ่งเพราะว่าพิชิตมีแกรนด์โอเพนนิ่งที่ร้านอีกสาขาหนึ่งชื่อว่าชิดโฮมเปิดร้านใหม่เหรอครับใช่ที่ไหนครับอยู่เชิงสะพานสังฮี อยู่ที่เทอร์เรสริมน้ำหน้าโรงแรมรอยัลริเวอร์สุดบางอย่างดีกำไรพิชิตอยู่กับการขายเบียร์ครับแดกมากก็กำไรมากแดกน้อยก็กำไรน้อยส่วนใหญ่ลูกศิษย์แต่ละคนแม่งไม่บ้าก็เพี้ยนหลังจากนั้นเพราะมันคิดว่าไอ้เหี้ยกูพร้อมแล้วนั่นคือวิธีการที่พิชิตส่งลูกศิษย์ในแต่ละแบรนด์ออกจากออกไปเป็นเวลา8ปีเพี้ยนนี่คือแบบว่าในทางที่ดีเนาะต้องอ่ะเพี้ยนก็คือเพี้ยนในทางที่ดีอยากทำอีกอยากทำเพิ่มอยากทำให้มันดีได้อินสไปเรชั่นมีแรงบันดาลใจในการผลิตผลงานผลิตเบียร์คุณภาพออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนี่นะครับพี่พรเป็นน้องชายของพี่ชิดก็คือทำเบียร์ด้วยกันร้านชิดเบียร์คือตอนนั้นอุ้ยคนลุกน้องไหมน้องไหมตอนนั้นคือต้มเบียร์เล่นๆเฉยๆพี่10ปีที่แล้วเขาพี่ชิดแกพูดมาคำหนึ่งบอกว่าถ้าเราต้มเบียร์ได้ยังเพื่อนมันไม่ทิ้งเราแน่นอนเพื่อนต้องมาหาเราเพื่อนต้องมาหาเราใช่ไหมเราไม่ต้องออกไปไหนเพื่อนมาหาแน่ปาร์ตี้ต้องชวนกูต้มเบียร์ใช่ไหมนั่นคือแรงบันดาลใจต้มเบียร์ครั้งแรกพิษแรกที่ต้มอ่ะคือชนิดอะไรครับเป็น IPA เลยหรอ IPA เลยเดี๋ยวเราหาฮอปมาจากไหนอ่ะเฮ้ยเราสั่งอเมซอนมาจากสั่งอเมซอนมาจากไหนครับมันผิดกฎหมายพี่ฮอปเพราะว่ามันเป็นญาติกันใช่ไม่ไม่ผิดตอนนั้นยังไม่มีกระแสและยังไม่มีใครรู้ไงว่าเขาบอกว่าสั่งข้าวมาเฉยเพราะมันมาเป็นชุดไงเอ้ยมันกินได้ว่ะมันอร่อยด้วยแหละจริงอันนี้นี่คือตอนนี้นี่คือไอพีเอนี่คือทำต้มกินกันเองครับต้มเองเลยใช่ครับเพราะฉลองวันแรกที่เรากินเบียร์ที่เราต้มเองได้แม่งก็คือวันที่23 ธันวาจำวันได้ด้วย23 ธันวาก็เลยแม่งถือวันเนี้ยเป็นวันครบรอบของชิดเบียร์ก็คืออาทิตย์สุดท้ายของเดือนธันวาคมนะแล้วคือทำมากี่ปีแล้วนะครับร้านนี้ร้านชิดเบียร์เพิ่งครบรอบ10 ปีไปเมื่อธันวาที่ผ่านครบรอบ10 ปีไปรอบธันวาที่ผ่านมาใช่ครับแต่ว่า
าร้านเนี่ยดังมากเลยนะเขารู้จักกันทั่วโลกจริงๆคือเพราะว่าจริงๆอ่ะมีเพื่อนจากต่างประเทศหลายๆประเทศอ่ะเขาว่าแบบว่ารู้จักไหมชิปเปียก็แบบว่าชิปเปียคืออะไรก็บอกอยู่เกาะเกตบอกว่าอยู่ตรงฝั่งตรงข้ามบ้านเลยเหรอวะเป็นคนปากเกตจริงๆอยู่ปากเกตใช่ใกล้ๆเลยช่วงแรกน้ำบอกให้ฝรั่ง 70% ฝรั่ง 70% ใช่คือตอนที่เริ่มเปิดลูกค้านี่คือเป็นฝรั่งหมดเลยเป็นฝรั่งใช่เพราะว่าเราไปตะเรื่องเขียนหน้าบ้านบอกว่าเป็นชิปบัวรี่โอ๊ยประเทศไงเรามีโรงเบียร์ชิปบัวรี่ชิปบัวรี่ชิปบัวรี่ใช่ๆฝรั่งเห็นปั่นจักรยานมาแม็กเบกตะเกียบอ่ะเฮ้ยมันก็นี่มันอะไรมันมีโรงเบียร์ด้วยเหรอวะไอ้เงี้ยตกใจก็เลยฝรั่งใช่มั้ยครับเฮ้ยของกินหน่อยของกินหน่อยแรกๆตอนที่เราทําเบียร์ได้เราไม่เก็บเงินนะครับดูถ้าเพื่อนมากินเนี่ยแม่งให้เพื่อนหยอดลงในกระปุกก่อนว่าเราไม่รู้จะขายยังไงว่าจะตีราคายังไงก็แบบว่าให้เพื่อนชิมให้เพื่อนกินให้เพื่อนชิมใช่ฝรั่งมันได้กินมันต้องไปรีวิวครับมันสื่อของฝรั่งก็จะเป็นคนรีวิวก่อนว่าชิปเบียร์คืออะไรแต่ตอนนั้นคนไทยยังใหม่มากครับคนไทยเบียร์ชนิดไหนขายดีที่สุดในร้านตัวที่มันพิเศษที่คนรู้จักกันก็คือจะมีเบียร์ตัวเป็น IPA ชื่อว่าดิงแดงกันดิงแดงกันก็คือมันอย่างพอเราได้ยินชื่อปั๊บเนี่ยดื่มกันก็คือเหมือนมันมีกลิ่นกัญชาแต่ว่าเราไม่ได้ใส่นะแต่มันคือญาติกัญชามาจากฮอปใช่กลิ่นนี้มันมาจากฮอปมันเราใส่ฮอปที่มันให้กลิ่นเหมือนกัญชามันก็เลยกลิ่นคล้ายเหมือนว่าเราได้กินกัญชาจริงแต่มันไม่ได้มีนะก็จะเป็นชื่อที่คนได้ยินกันแล้วแบบเฮ้ยมันได้ด้วยเหรออย่างเงี้ยวันซองวันเบียร์วันซองวันเบียร์ก็คือยังไงสามารถขึ้นไปร้องเพลงได้เบียร์ด้วยหนึ่งจริงเหรอจริงสามขึ้นนะร้องเพลงกุ๊กแกเราเล่นเราเล่นในแต่ละเดือนน่ะเราจะทำเบียร์ไม่ต่ำกว่า20ตัวไม่ต่ำกว่า20ชนิดไม่ต่ำกว่า20ตัวใช่ครับเรามีวัตถุดิบที่มันแตกต่างกันไปอย่างเช่นเราทำ IPA IPA ที่เราใช้ฮอปคนละตัวกันเนี้ยกลิ่นที่ให้มาก็คนละกลิ่นช่วยแนะนำได้ไหมครับว่ามือใหม่ที่แบบว่าเริ่มดื่มเบียร์คราฟเนี่ยควรเริ่มต้นยังไงดีเริ่มต้นจากตัวไหนดีถ้าเราดูจากระดับแอลกอฮอล์ก็ได้เราน่าควรที่จะเริ่มจากแอลกอฮอล์เบาๆเช่นตอนนี้ได้แนะนำในกระดานแล้วจะมีตัวเบอร์หนึ่งเป็นไวเซนไวเซนคือบางๆหรือเป็นแบบนุ่มลิ้นเป็นเบียร์สไตล์เยอรมันครับพวกนี้มันจะไม่ขมเบียร์ไวเซนจะไม่ขมมันจะมีกลิ่นผลไม้แบบกล้วยๆนิดหน่อยซึ่งมันง่ายในการที่จะคนเราจะตัดสินใจว่าเฮ้ยเรากินอะไรที่มันไม่ขมก่อนเพราะถ้าขมเนี่ยบางคนจะรู้สึกแบบเฮ้ยขมอ่ะเบียร์ถ้าแบบว่าไม่เคยกินเบียร์แล้วมา IPA เลยก็จะรู้สึกว่าขมอ่ะอะไรวะตัวถัดไปก็จะเป็นตัวกูชิตพิลสเนอร์เบอร์4ก็เป็นคำพูดติดปากของกูชิตไม่กูชิตตีแต่กูชิตนี่ดีอะไรประมาณนี้กูชิตกูชิตพิลสเนอร์นะครับผมตัวนี้มันอารมณ์คล้ายๆประมาณเรากินลาเกอร์แต่ว่ามันจะเข้มข้นกว่ามันจะมีความฮอปปี้ความขมขึ้นนิดนึงมันก็เลยทำให้แบบยังไม่หนักมากมันเป็นเริ่มต้นของให้เราจะเดินไปยัง IPA หรือว่า Pale Ale คือระหว่างทาง On the way กาลร้อนๆเริ่มสตาร์ทแล้วเราก็เริ่มต้นด้วยพิลส์แต่ว่าฟินมากเลยนะมาแบบดื่ม IPA ที่ร้านพี่ชิดเบียร์เย็นๆท่ามกลางบรรยากาศที่ร้อนอบอ้าวร้อนอบอ้าวสดชื่นใช่สดชื่นเรียนรู้วิธีการทำเบียร์มาจากไหนครับอ่านจากคู่มือต่างประเทศเราคือลองผิดลองถูกมาเลยไอเนี่ยมันดูแบบว่าเหมือนเคมีเหมือนเรียนฟิสิกส์แบบว่ามันดูแบบว่าไซเอนซ์มากจริงๆเบียร์มันก็คือวิทยาศาสตร์ด้วยมันสามารถใช้ตั้งแต่คณิตศาสตร์เคมีชีวะฟิสิกส์ใช้หมดเลยที่ทำเบียร์แรกๆครับเคยมีปัญหากับตำรวจไหมแล้วจัดการยังไงแล้วแบบเราไปขึ้นทะเบียนยังไงตอนนั้นเราแอบทำนะเราบอกตรงๆแล้วคือเราแอบทำจริงๆมันผิดกฎหมายแหละแต่เรารู้ตั้งแต่นานมาแล้วตอนนี้ตั้งแต่เดวันนี่แล้วตั้งแต่เดวันแล้วว่าเออนี่คือสิ่งที่มันผิดกฎหมายในประเทศไทยคนที่รักษากฎพวกนี้ก็คือสรรพสามิตครับมันเราโดนจับทั้งหมด6ครั้งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน6ครั้งโดนจับ6ครั้งเลยเหรอใช่ก็เคยไปนอนเล่นในคุกมั้ยไม่ยังไม่เคยก็จ่ายค่าปรับตอนนั้นมันยังไม่รุนแรงก็จ่าย 5,000 บาทแล้วก็จบอย่างเงี้ยพอเราโดนจับครั้งแรกเราก็เลยพูดกับเพื่อนๆน้องๆว่าเอ้ยเราจำเป็นต้องมีโรงเบียร์ที่ถูกกฎหมายแล้วว่ะครับก็เลยเราขออนุญาตแล้วก็เกิดโรงเบียร์ไม่สัมพันธ์ครับตอนนี้เบียร์ที่เราขายอยู่ก็จะเป็นโรงเบียร์ส่วนมาจากโรงเบียร์ไม่สัมพันธ์เกิดเป็นโรงเบียร์ถูกกฎหมายตอนนี้อยู่ปากเกร็ดเหมือนกันอยู่ปากเกร็ดเหรออยู่วานนท์21
จริงเหรอไปเยี่ยมได้ไหมอ่ะได้ได้ไปดูได้กฎหมายบ้านเราในปัจจุบันน่ะกีดกันผู้ผลิตรายเล็กอย่างสิ้นเชิงต้องขอใบอนุญาตจากกรมสรรพสามิต1มีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทแล้วก็2หากผลิตเพื่อขายณสถานที่ผลิตต้องมีปริมาณผลิตไม่ต่ำกว่า 100,000 ลิตรต่อปีหากจะบรรจุขวดหรือกระป๋องผลิตเพื่อขายนอกสถานที่เหมือนเบียร์รายใหญ่จะต้องผลิตไม่ต่ำกว่า10ล้านลิตรต่อปีหรือไม่ต่ำกว่า 33 ล้านขวดต่อปีก็คือตอนนี้เราต้องผลิตแบบเยอะขนาดนั้นเลยไหมเนี่ยจริงๆตอนนี้ที่เราขออนุญาตมันเป็นบูพับครับคุณผลิต 100,000 ลิตร 1 ล้านลิตรต่อปีต้องมีทุนจดทะเบียน10ล้านแต่ว่าในปริมาณจริงๆอ่ะเราผลิตเท่าไหร่เราก็จ่ายภาษีแค่นั้นเราไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราต้องจ่าย 100,000 ลิตรไว้ก่อนคุณผลิตไม่ถึงคุณก็ต้องจ่ายเท่านั้นไม่ใช่ไม่ใช่หมายมันเขียนไว้เพื่อเป็นไซส์ของขนาดเฉยๆแต่จริงในการผลิตคุณผลิตเท่าไหร่คุณก็จ่ายภาษีแค่นั้นตอนนี้เขาเริ่มเขาเปลี่ยนแล้วด้วยครับตอนนี้ทุนจดทะเบียน10ล้านไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วจดทะเบียนบริษัทกำลังแรงม้าคุณต้องไม่เกิน50แรงม้าคุณสามารถขออนุญาตโรงเบียร์ที่ไหนก็ได้ปีนี้บูผับที่จะเกิดในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า10โรงทั่วประเทศเพราะมันสามารถที่จะขออนุญาตได้ง่ายแล้วกฎหมายเพิ่งเปลี่ยนเราจะเจริญกันแล้วเราไปจังหวัดไหนเราก็จะมีเบียร์กินกันแล้วซึ่งจริงๆต่างประเทศอ่ะ IPA เขามีขายตามเซเว่นตามแบบว่าร้านขายของชำอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วหลายชนิดให้เลือกมากในไทยอ่ะมันมีแค่แบบว่าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่ามันบางอ่ะไม่ถูกคอผมชอบแรงๆแบบ IPA ครับเบียร์มันคือทางเลือกนะใครมีอำนาจจ่ายเบียร์ที่มันใช้วัตถุดิบดีกว่ามันก็เลยราคาต้องแพงแต่ถามว่าคุณภาพกินแล้วมันก็ให้ความเพลิดเพลินสุจริยะได้มากกว่าที่เราจะกินพวกแบบนั้นเพราะเบียร์มันคือเบียร์ทางเลือกใครก็สามารถที่จะเข้าถึงได้อะไรเงี้ยอยากให้เป็นอย่างนั้นเท่ากับคุณภาพครับไม่ใช่เบียร์โรงงานโอเคนะคนไทยมีเชฟที่ดีๆเยอะๆเขาเรียกเซนเทสครับคนไทยเขาไม่แพ้ชาติใดในโลกผมว่ามันสามารถที่ชูมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้เลยว่าคนไทยเราก็สามารถทำเบียร์ดีๆและอร่อยได้สุดสำหรับคนที่อยากผลิตเบียร์เองบ้างครับต้องทำยังไงบ้างแนะนำหน่อยตอนนี้ถือว่าไม่ยากเลยนะวัตถุดิบทุกอย่างมีพร้อมในไทยมีพร้อมไทยนี่แบบว่าอุดมสมบูรณ์จริงๆเนาะมากมีคนต้องการก็มีคนอินพุตมาไม่ว่าจะเป็นเมาส์ครับหรือว่ายีสต์คุณชงกาแฟได้คุณก็ต้มเบียร์ได้ชงกาแฟได้ก็ต้องต้มเบียร์ได้เกิดขึ้นได้ไงเบียร์มีแค่สี่อย่างเองเขามีเมาส์ก็คือท่าวาเล่ครับก็คือสิ่งที่ทำให้กลิ่นมันหอมครับยีสต์ก็คือสิ่งที่จะเปลี่ยนน้ำตาลเป็นแอลกอฮอล์แล้วก็ 90% ก็เป็นน้ำแค่นั้นเองวิธีการทำเบียร์ก็คืองอข้าวมาแช่น้ำร้อนครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นน้ำหวานแล้วเป็นน้ำเชื่อมแล้วพอได้น้ำเชื่อมแล้วมันก็ต้มเพื่อที่จะเติมฮอปให้มันขมฮอปยิ่งต้มมันยิ่งขมแต่ถ้าเกิดเราใส่ช่วงหลังมันจะหอมครับแค่นั้นเองพอหอมแล้วเราทำให้เย็นแล้วยีสต์ก็ทำหน้าที่เปลี่ยนแอลกอฮอล์เปลี่ยนน้ำตาลเป็นแอลกอฮอล์แล้วจบแล้วอาทิตย์2อาทิตย์เราก็กินเบียร์ได้แล้วมาต้มมาเรียนเบียร์ต้มอย่ามาเรียนเขาบอกว่า 7,500 บาทอ่ะพามาได้ทั้งหมู่บ้านเลย3อาทิตย์ผมเป็นคนปากเกร็ดซอยวัดกู้เดี๋ยวพามาทั้งซอยเลย 7,500 คอร์สด้วยเดี๋ยวลงคอร์สตามราคานะครับมีสาขาแรกอยู่นี่เกาะเกร็ดสาขาที่2อยู่ซอย19แจ้งวัฒนะสาขาที่3อยู่นี่ Royal River Hotel Royal River Hotel สะพานสังฮีสะพานสังฮีใช่ครับริมแม่น้ำเหมือนกันตรงนั้นริมแม่น้ำเหมือนกันมาเกาะเกร็ดเนี่ยเลี้ยวขวาไปหาธรรมะนะถ้าเลี้ยวซ้ายมาสุนทรียะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นสุนทรียะพวกเราก็รู้ว่านี่คือสถานที่สร้างสุนทรียะขายเบียร์ได้ไม่ใช่ประเด็นแต่ลานจอดรถได้คนขับเรือได้แม่ค้าขายลูกชิ้นปิ้งได้ขายหมูปิ้งได้ก็เรียกว่า local economy ซึ่งไปคิดว่าแนวคิดเนี่ยมันก็สอดคล้องกับสิ่งที่น้องสองคนก็ทำตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการที่มาหาพิชิตกับพี่บอลมาชิดเบียร์วันนี้ก็ไปคิดว่าก็น่าจะมีประโยชน์ใช่มีประโยชน์ต่อทุกคนจริงๆครั้งที่2แล้วติดใจติดใจใช่ไหมการทุกเบียร์คนที่จริงอันนี้ดื่มอะไรครับเนี่ยเบอร์6ครับแอลกอฮอล์อ๋อเบอร์ดื่มอันเดียวกันเลยอร่อยอร่อยอร่อยเป็นแฟนกันเถอะครับกี่ปีแล้วกี่ปีแล้วค่ะOMG ไม่เคยคบใครเกิน3ปีไม่ใช่อะไรนะเขาทิ้งเราก่อนฉันไม่ได้เบื่อทิ้งไม่มีคนใหม่ก่อนตลอดเลยไม่ได้อ่ะจริงๆที่ต่างประเทศอ่ะหลายๆประเทศอ่ะคือเขามีเบียร์หลากหลายชนิดขายตามแบบเซเว่นอีเลฟเว่นร้านไหนของจังเลยนะแต่ที่ไทยมันเขาเรียกว่าไงอ่ะปิดกั้นนิดนึงเพราะว่ากฎหมายอ่ะก็นะเราก็รู้ๆกันอยู่เราพูดอะไรมากไม่ได้พูดอะไรมากไม่ได้เดี๋ยวโดนนะเดี๋ยวโดนนะฉันหายไปพรุ่งนี้เนี่ยไม่ต้อง
องแปลกใจนะช่องผิวช่องผิว One hour later ก็เมื่อกี้นะครับหลังจากที่เราไปคิดเรียนกันมารู้สึกประทับใจมากมีเพลงสดด้วยแล้วก็ได้เจอเพื่อนใหม่มากมายคือร้านชิลมากติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาเว้ยเบียร์นี่คือราคาแบบว่าถูกมากจริงๆเพราะว่าเป็นเบียร์คราฟคุณภาพสูงอย่างมึงคุณไม่เคยกินแบบว่าดูไอพีเอที่มันแรงขนาดนี้มาก่อนอะคือแก้วแรกที่กูกินนะกูประทับใจมากกูรู้สึกว่าไอ้นี่มันฮอปที่แท้ทรูก็มากันได้ที่กับมึงเมาปะเนี่ยมึงเมาเหรอมึงเมาใช่ไหมไม่กี่แก้วใครเมาแก้วกี่แก้วละ9แก้วอะไรแล้ววะมึงนี่มันไม่ใช่ทราเวลบล็อกละทำไมกูรู้สึกว่ากูงงๆวะมึงเมา9แก้วคิดดู มึงก็ไปทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเบียร์ไงได้ความรู้เกี่ยวกับเบียร์มีสรรพคุณอะไรมากมายนะคะอันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์อะไรครับเป็นงานศิลปะไทยบนบ้านเลยครับงานศิลปะไทยเลยใช่ไหมปังว่ะปกติมันจะเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องผงแต่ว่าเลยมันโดนน้ำท่วมแล้วก็เลยพังตอนปีไหนครับเนี่ยปีที่แล้วปีแล้วเหรอท่วมครับปีที่แล้วจริงSome wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you.This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. ได้ครับห้องดับจิตเออคือผีลูกค้าเยอะค่ะมันก็คือเป็นห้องน้ำที่ผมล้างร่างกายก็คือดับทุกข์กลางคืนกลางวันก็คือตอนห้องดับจิตเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เปิดเพื่อที่จะได้ฟังเสียงหยดน้ำเพราะจริงๆมันจะมีหยดน้ำนะที่ต้องปิดเพราะว่าตัวเจ้ามังกรน้อยมันก็ไปแล้วมันออกไปได้มันก็จะตายมังกรน้อยเท่าไหร่หรือไอ้ตัวที่ตายไหมังกรเราเป็นครูช่างที่นำเรื่องราวของความเป็นรามเกียรติ์มาเล่าสู่ให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเกาะเก็บเนี่ยได้เห็นว่ายังมีช่างอยู่กลุ่มหนึ่งที่เรายังอนุรักษ์และก็สืบสานศิลปวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนนะครับเป็นยังไงต้องไปชมที่บนบ้านครับบนบ้านก็จะเป็นงานที่เราสร้างงานขึ้นมาเราต้องการให้นักท่องเที่ยวได้เห็นความแตกต่างระหว่างงานตะวันตกกับงานไทยตะวันตกคืออะไรครับก็คือขึงผ้าเขียนเลยไม่นิยมปิดทองครับงานไทยก็คือขึงผ้าเสร็จแล้วเราจะต้องปิดผิวด้วยการมะขามกระดินสอพองแล้วก็การเขียนทองก็คือเขียนด้วยกาวมะเดื่อกับปิดทองกาวมะเดื่อคืออะไรกาวมะเดื่อเป็นกาวเกิดจากต้นมะเดื่อครับครับเอากาวมาทาแล้วถึงจะปิดทองแล้วถึงจะตัดเส้น อันนี้มันจะวิ่งกว่ามันจะแบบมองแล้วมันจะรู้สึกเพราะว่าชายนิ่งตรงนั้นก็จะเป็นปีกแมลงครับห้ามจับป่าครับที่ห้ามจับนี่ก็คือเครื่องปั้นดินเผาไม่ได้แล้วคือเราใช้เทคนิควิธีการเขียนแล้วก็พิมพ์สกรีนแล้วก็พิมพ์ยางปิดทองอันนี้ตัวเท่าไหร่ครับตัวสี่ร้อยแปดสิบความเป็นภูมิปัญญาก็คือเนื้อดินเอาไปปั้นน้ำดินมาทำสีเสื้อเอาสีเสื้อขาวที่ไม่ขาวเอามาหมักกับสีดินเดิมทีคุณซื้อสีประมาณแบบนี้ไปปุ๊บเสื้อรุ่นนี้เมื่อซักไปเรื่อยๆมันจะเป็นสีเครื่องปั้นดินเผาออกนวลๆครับเ
ดีมากชอบประทับใจล่าสุดสั่งสร้อยละจริงๆขอบคุณครับสวัสดีครับA few minutes later สวัสดีครับมี30กับ50จ้าชิมได้นะคะชิมหยิบได้เลยใช่ไหมครับได้ นี่ก็อยู่ในถุงบ้านน้ำจิ้มเลยนะหนูจ้ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวจะแป๊บนึงนะคะเอาอ่ะวันนี้ทำยังไงครับเป็นดอกไม้แล้วก็ชุบพวกแป้งกรอบแล้วไปทอดไฟแรงหน่อยอย่าชุบแป้งหนามากนะแล้วมันจะแบบมันจะหนาแล้วมันจะไม่อร่อยผักทอดดอกไม้ทอดเลยจ้าเป็นไงหวานอันไหนคือดอกทองครับมีไหมดอกทองเหรอเดี๋ยวก่อนนี่ไงเขาชี้ถูกต้องค่ะถูกต้องอันนี้ดอกกล้วยไม้ชิมได้ไหมครับชิมแล้วนี่ดอกเข็มพวกฟ้าหนูหยิบชิมแล้วทุกอย่างเลยนี่เขาไม่ได้ไว้พายพาป่ะฮะเขาไม่ได้เอาไว้ไหว้พาเขาไหว้พาเสร็จแล้วก็มาทอดขายไงเพื่อไม่ให้แบบว่ามันทองล่อไหลไปไหนทอดมันดอกกะลาครับก็เป็นพืชพื้นเมืองของจังหวัดนนทบุรีมันจะทำให้รสชาติกรึบกรึบเหมือนมะพร้าวอ่อนเลยอร่อยมากต้องเป็นเนี่ยมีห้าวมีห้าวมามีห้าวมึงห้าวกูห้าวมึงห้าวแม่มึงห้าวไปกินร้านชิดเบียร์เมื่อกี้ไงแม่งเสียอร่อยถ้าไม่อร่อยนะกูไม่เมามึงรู้นี่มันแอมกรูดI am Groot I am Groot ตอนนี้นะครับเรากำลังจะไปไหนครับให้อาหารปลานี่ดูสภาพนี่ปลาอะไรไปนี่เลยนี่ปลาเนี่ยต้องไปทำไงวะมีปลาอีดอกดูรสชาติไม่ดีเลยอ่ะพี่หาไปด้วยสิฮะตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่เจดีย์วัดปรมัยวิกาวาสชื่อเดิมนะครับเป็นวัดปากอ่าวสร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วนี่บอกแล้วว่าทำไมเอียงก็โดนน้ำกัดซองไงไม่เห็นหรอก็เป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้เราพาไปร้านชิดเบียร์ที่เกาะเกร็ดได้ความรู้เกี่ยวกับเบียร์มาเพียบเลยก็ถ้าชอบนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเราเจอกันใหม่ทริปหน้าครับบ๊ายบายดูมือเรือ